อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่4พฤษภาคม2024ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อคืนนี้มีเตะอยู่1คู่เป็นคู่ดึกๆนู่นละตี2เสมอกันครับ1ประตูต่อ1ศึกนี้ตายระหว่างเอเวอร์ตันแล้วก็ลูตันทาวน์โดยที่ลูตันทาวน์เป็นเจ้าบ้านนะครับทอฟฟี่สีน้ำเงินไปเยือนพูดถึงการหนีตายเนี่ยรอดแล้วล่ะครับเอเวอร์ตันน่าจะรอดแล้วล่ะ37แต้มนะครับก็อยู่ที่ลำดับที่15ของตารางนะครับแข่ง36ชนะ12เสมอ9แพ้15มีอยู่37แต้มอยู่ลำดับที่15เหลืออยู่2นัดเหลืออยู่2นัด6แต้มทันไหมไม่ทันเฮได้แล้วครับแฟนทอฟฟี่อยู่เมืองลิเวอร์พูลนะเฮได้แล้วแล้วก็น่าจะไปลุยต่อในซีซั่นหน้านะครับส่วนลูตันทาวยังต้องพยายามต่อไปนะเพราะว่าฟอร์เรสต์Nottingham Forest ไม่ควบออกนะครับไม่ควบออกจากโซนนี้ก็รอให้ทางเบอร์ลี่และลูตันเนี่ยไล่จี้อยู่นะครับก็คือลูตันทาวน์เนี่ยแข่ง36ชนะ6เสมอ8แพ้12แพ้22นะครับก็มีอยู่26แต้มยังไงก็มีสิทธิ์ไล่ทันนะครับไม่ต้องไปไล่แล้วล่ะเบนฟอร์ดก็รอดแล้วล่ะรอดตายแล้วล่ะเบนฟอร์ดแต่ว่าไอ้ตัวฟอร์เรสต์เนี่ยหนีไม่ออกหนียังไงก็หนีไม่ออกโดนตัดอีก2แต้มยังไงก็โดนตัดเมื่อตอนปีใหม่อะไรฮะ2แต้มก็จาก28ก็เหลือ26นั่นแหละจริงๆหล่อนจะได้28อะไรวันเนี้ยสถิติของลูตันทาวน์นะครับแข่ง5เนี่ยชนะ1ชนะนานมาแล้วแหละแล้วก็เพิ่งเสมอกับเอเวอร์ตันมาแล้วก็แพ้อยู่3นัดนะครับมี26แต้มเบอร์ลี่อยู่24แต้มอ่ะ24แต้มก็ยังมีสิทธิ์นะครับอีก2นัดเองอีก2นัดบวก6เข้าไปถ้าชนะก็30แต้มก็ยังพอที่จะแซง แซงลูตันกับฟอร์เรสต์ได้นะถ้าสมมุติว่าทั้ง2ทีมตกมาตายอะไรประมาณนี้ดังนั้นเอเวอร์ตันแข่ง36ชนะ12เสมอ9แพ้15มีอยู่37ตามหลังคริสตัลพาเลซอยู่3แต้มมีสิทธิ์ไล่ไปไม่มีประโยชน์แล้วแต่ให้ครบแมตช์พอมัน36นัดแล้วแล้วก็คู่ต่อไปนะครับในวันนี้เนี่ยมีแข่งอยู่1 2 3 4 5คู่นะครับ5คู่5คู่พอเพราะว่าไม่มีคู่ดึกตี2ตี3ไม่มีมีอยู่5คู่เบนฟอร์ดนะครับกับฟูลแลมไม่มีอะไรครับแต่ให้ครบโปรแกรมเบนฟอร์ดถึงแพ้ก็35อยู่ดีก็อยู่ในโซนของเอเวอร์ตันนั่นแหละฮะดูดิฟอร์เรสจะไล่ทันไหมบวกอีก6ไม่ทันครับเตะครบแมตช์อย่างเดียวครับผมไม่มีอะไรแล้วครับก็อยู่อันดับที่16นะครับรอดเบนฟอร์ดรอด35แต้มแข่ง35ชนะ9เสมอ8แพ้18โอ้โทมัสแฟรงค์ทำพรฤดูกาลนี้ได้ย่ำแย่มากเลยครับจากกลางตารางหล่นมาเนี่ยฤดูหน้ามันจะตกชั้นแล้วนะเนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าดึงงบประมาณก็ประมาณนี้ครับเบนฟอร์ดเขาไม่ได้ทีมใหญ่ก็เป็นทีมท้ายๆตารางถึงกลางๆอะไรประมาณนี้ครับลองเอาองค์ก็ประมาณไปทุ่มให้เขาดูดิแล้วก็มีนักเตะสวยหรูนู่นนี่นั่น ขออภัยครับมันเช้าๆอยู่กินกาแฟไปแล้วก็บวกกับน้ำเย็นๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละแข่งสถิติ5นัดล่าสุดก็ไม่ต้องเอาอะไรมากแล้วเบนฟอร์ดก็ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับ ส่วนฟูแลมก็ไม่มีอะไรครับก็เอาให้ครบแมตช์พอ35ชนะ12เสมอ7แพ้16นะครับมีอยู่43แต้มตามหลังไบรตันอยู่แต้มหนึ่งสถิติ5นัดหลังนี่ก็ชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับอยู่ลำดับที่13ของตารางนะครับฟูแลมเท่าแก่น้อยว่าอย่างนั้นคือคำว่าเท่าแก่น้อยนี่มาจากนักข่าวภาคสนามของคนไทยนี่แหละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็แปลออกมาว่าเท่าแก่น้อยอะไรประมาณนี้ครับ คู่ต่อไปนะครับเชฟฟิลด์ที่ตกชั้นไปแล้วพบกับฟอร์เรสต์นี้ฟอร์เรสต์ต้องหนีตายให้ได้เลยถ้าหากว่าเก็บ3แต้มไม่ได้ฟอร์เรสต์ตกชั้นไปเลยไม่มีอะไรน่าสนใจละถ้าหากว่าไปแพ้ดาบคู่อีกแต่ว่าดาบคู่เนี่ยเขาจะชิงศึกแห่งศักดิ์ศรีเขาจะคว่ำฟอร์เรสต์ให้ดูนะครับวันนี้ฟอร์เรสต์นะครับแข่ง35ชนะ7
เสมอ9แพ้19นะครับมีอยู่26แต้มนะครับจริงๆ5นัดหลังเนี่ยไม่เอาอ่าวเลยครับแพ้3ชนะ1เสมอ1ก็แพ้นัดนี้ก็แหมก็จะทำให้การดิ้นรนหนีตกชั้นเนี่ยมันยากขึ้นนะครับส่วนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาเต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียเขามีแต่ว่าเฮ้ยไปกับฉันไปคนเดียวไม่ไหวหรอกมั้งไปกับฉันอะไรประมาณนี้อยู่ลำดับบวยนะครับแข่ง35ชนะ3เสมอ7แพ้25นะมีอยู่16แต้มนะครับก็เก็บแต้มมาในนานนมมาแล้วแหละที่ได้แต้มมา1แต้มนะ5นัดล่าสุดอะเสมอ1แล้วก็แพ้4นะครับนั่นคือดาบคู่นะครับคู่ต่อไปนะครับ อาร์เซนอลนะครับพบกับบอร์นมัธอาร์เซนอลต้องได้แต้มเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะต้องหนีแมนซีให้ไกลสุดกูนะครับก็ไม่ได้ไกลหรอกถ้าบวก3ก็แค่4แต้มแค่นั้นแหละแข่ง35ชนะ25เสมอ5แพ้5นะครับมีอยู่80แต้มชนะ ชนะ4นัดหลังสุดเนี่ยแพ้แค่ครั้งเดียวไปแพ้แอสตันวิลล่านะครับแบบในบ้านเลยมั้งทำให้ลิเวอร์พูลดูก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแอดแล้วเจ็บใจจริงๆเลยบอลมัดนะครับไม่มีอะไรครับบอลมัดเนี่ยสีสวยหรูนะครับบอลมัดแอดถือว่าสวยหรูเลยครับเพราะว่าก่อนหน้า5นัดหลังนี่เขาชนะมาเยอะนะครับอยู่ลำดับที่11ครับชนะ12แข่ง34นะครับชนะ12เสมอ9แพ้13มีอยู่45แต้มนะ5นัดล่าสุดนี่ชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับตามหลังวูฟอยู่แค่แต้มเดียวเตะให้ครบแมตช์เท่านั้นครับไม่มีอะไรครับเหลืออยู่4นัดนะครับเหลืออยู่4นัด4 46ถ้าชนะนะครับถ้าคว่ำอาร์เซนอลได้วันนี้ก็จะเป็น16โอ้ก4 32 12 4บวกไปก็เป็น50 56นู่นแล้วครับไปนู่นแล้วครับแซงแมนยูไปนู่นแล้วฮะถ้าทำได้นะครับ นั่นในเชิงทฤษฎีนะครับแต่ในแมตช์ปฏิบัติอ่ะคู่ต่อสู้เขาก็มีเท้าเหมือนกันก็คงยากอยู่นะครับอาร์เซนอลพูดไปแล้วนะครับยังไงต้องเก็บให้ได้นะถ้าเก็บไม่ได้ก็แมนซิตี้นะครับจะมาเลยนะครับแมนซิตี้พบกับวูฟนะครับทางแมนซิตี้เนี่ยอยู่ลำดับที่2นะครับยังต้องการชิงความได้เปรียบจริงๆแอดบอกว่าได้เปรียบอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าแข่งน้อยกว่าแมนซินี่แข่งน้อยกว่าอาร์เซนอลอยู่1นัดแข่ง34ชนะ24เสมอ7แพ้3นะครับมีอยู่79แต้มตามหลังอาร์เซนอลอยู่1แต้มสรี5นัดหลังนี่รวดเลยครับชนะก็ไม่ต้องพากอะไรมากเพราะว่าผลงานบ่งบอกอยู่แล้วว่าเป๊ปกวีวาร่าเนี่ยเขาทำงานได้เยี่ยมมีล่ำๆออกมานะครับไม่รู้ว่าข่าวจากฝั่งไหนนะครับบอกว่าเป๊ปถ้าได้แมนซีได้4ฤดูกาลติดเนี่ยจะย้ายอะไรประมาณนี้ก็เป็นแอดย้ายไปเลยแหละเพราะว่าทำดีมาเยอะเยอะมากแล้วเพราะว่าได้ทั้ง UCL ได้แทบทุกถ้วยแล้วครับได้เหนือกว่าลิเวอร์พูลว่างั้นแหละแต่ว่างบประมาณเนี่ยต้องเรียกได้ว่าใช้เยอะกว่าลิเวอร์พูลเยอะมากเลยนะครับกี่เท่าไม่รู้ก็ค่อนข้างจะถ้าเทียบกับเป็นตัวเงินเนี่ยลิเวอร์พูลน่าจะเหนือกว่าอยู่เพราะว่าใช้เงินน้อยกว่าแต่ว่าแมนซีเนี่ยเอาจริงๆนะเห็นแจ็คกิลลี่ไหมครับของแอสตันวิลล่าที่ย้ายมาซื้อไปได้ยังไง100ล้านปอนด์อันนี้เนี่ยแอดเห็นแล้วก็ขำๆนะแต่ว่าเขาเก่งนะครับแจ็คกิลลี่เนี่ยทางกาบซ้ายของทีมชาติอังกฤษขาดเขาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยมูลค่าแล้วก็อะไรซื้อมาตั้ง100ล้านต้องขนาดนั้นเลยเหรอ100ล้านอะไรประมาณนี้ถ้า100ล้านมันต้องท็อปไฟท์ระดับแหมระดับแบบว่าไปฉีกสัญญาเข้ามาอะไรนู่นหรือมั่งก็น่าคือความเห็นของทางแมนซีเขามีปัญญาจ่ายได้ก็ทำไปเถอะครับก็แอดก็นั่งลุ้นอยู่อย่างเงี้ยแหละนั่งลุ้นให้เขาคว่ำลิเวอร์พูลแต่ว่าแมนซีเนี่ยเจอลิเวอร์พูลเนี่ยชนะไม่ได้นะครับชนะไม่ได้นะครับเพราะลิเวอร์พูลเนี่ยด้วยน้ำหนักแล้วโมเมนตัมแล้วลิเวอร์พูลเป็นรองทั้งอาร์เซนอลและแมนซีนะครับอาร์เซนอลพอรู้อยู่นะเพราะว่าเขาใช้แบบว่าตัวดาวรุ่งขึ้นมาบ่มมา3ปีกว่านะครับบ่มมา 2-3 ปีกว่าที่จะมาคว่ำลิเวอร์พูลได้แต่ก่อนไอ้แอดเคยพากไว้ว่าโอ้ยังห่างไกลลิเวอร์พูลอยู่เนี่ยเล่นดีนะอาร์เซนอลเนี่ยแต่ยังห่างเพราะว่าแพ้2-1แพ้2-0สุดท้ายก็แพ้นั่นคืออดีตครับ2-3ฤดูกาลพอมาฤดูกาลนี้ไอ้พวกที่มันบ่มฟักมาเนี่ย
มันเติบโตมันเก็บประสบการณ์ได้อย่างเงี้ยครับทีเนี้ยลิเวอร์พูลเราก็เริ่มอายุเยอะขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็คว่ำลิเวอร์พูลคาบ้านไอ้คาอิมิเรตสเตเดียมนะ 3-1 แบบจะๆเลยอย่างเงี้ยโหนอนไม่หลับไป2คืนมันอ่ะครับต่อไปคู่ต่อไปวูฟแฮมตันขออนุญาตพูดวูฟแฮมตันก่อนเจ้าหมาป่าแหมทางเฟซผู้ร้อนบอกว่าเขาไปกระซิบข้างหูแบบเป็นพระเอกของหนังจีนสมัยยุค90รู้นะว่าต้องทำยังไงนี่เป็นคนอาร์เซนอลนะครับเป็นตาอาร์เซนอลรู้นะกระซิบเข้าข้างหูตาวูฟนะรู้นะว่าต้องทำยังไงก็ครับทราบครับทราบครับพี่ว่าอย่างเงี้ยวูฟอยู่อันดับที่10นะครับตามหลังเวสต์แฮมอยู่3แต้มนะครับแข่ง35ชนะ13เสมอ7แพ้15ยังมีอยู่46แต้มนะครับก็เอาให้ครบตารางครบโปรแกรมครบทัวร์นาเมนต์พออยู่ตามนี้แหละครับอันดับที่10ของตารางสถิติ5นัดเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับโอ้สวยหรูแล้วสำหรับวูฟประมาณนี้อ่ะคู่ต่อไปครับข้ามมาวันอาทิตย์นะครับเซลซีนะครับเซลซีพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเซลซีเพิ่งชนะสเปอร์มานะมาเจอของแข็งเวสต์แฮมอีกแล้วเวสต์แฮมนี่เพิ่งคว่ำลิเวอร์พูลมาโอ้ มองซ้ายก็คว่ำลิเวอร์พูลมองขวาก็คว่ำลิเวอร์พูลเอ๊ะยังไงกันแน่เอาไม่เป็นไรครับยอมรับความจริงครับเซลซีนะครับอยู่อันดับที่8นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไอ้นี่ให้ได้นะจะขึ้นที่6ให้ได้นะลองดูดิครับเซลซีนะครับสกอร์ก็เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์บวกนะฮะแข่ง34นะครับชนะ14เสมอ8แพ้12มีอยู่50แต้มนะครับโอ้โปเชติโนมาละมาอ่ะชนะเวสต์แฮมให้ได้นะชนะได้ขึ้นไปเลย53ก็สถิติ5นัดหลังนี่โอ้ดีเลยครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับแหมอยู่ลำดับที่8ของตารางนะครับเหนือเวสต์แฮมอยู่คู่ต่อกรอยู่1แต้มนะครับส่วนเวสต์แฮมนะครับแข่ง35ชนะ13เสมอ10แพ้12มีอยู่49แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอแหมแอดไม่อยากบอกนะไอชนะนี่มันชนะลิเวอร์พูลหรือเปล่าเดี๋ยวแอดดูเจ๋งๆก่อนว่าใช่ไหมยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะคะแนนโอเวสต์แฮมเวสต์แฮมก็ถูกต้องนะครับชนะลิเวอร์พูลเมื่อ3แมตช์ที่แล้วแล้วจะเอาอะไรล่ะก็ถูกต้องแล้วต่อไปเลยดีกว่าเวสต์แฮมนะครับ4-5นัดหลังสุดก็ชนะลิเวอร์พูลนะครับแค่ครั้งเดียวนอกนั้นก็แพ้2เสมอ2แอดต้องย้ำนะครับเพราะว่าทำให้แอดนอนไม่หลับอยู่2คืนดังนั้นเวสต์แฮมไม่มีอะไรแล้วครับก็ถึงแม้ว่าจะชนะอีก3แมตช์ก็อุ้ยมีสิลุ้นเข้ายูโรป้าอยู่เอาให้ชนะนะครับเวสต์แฮมอยู่ลำดับที่6 9อยู่ครับนะตอนนี้นะครับคู่ต่อไปครับผมคู่ต่อไปนี่ไบรตันนะครับไบรตันพบกับแอสตันวิลล่านะครับแอสตันวิลล่ายังไม่แน่นะครับเพราะว่าคะแนนยังเหนือกว่าแอสตันวิลล่าสเปอร์อยู่แค่6แต้มนะครับก็คือแอสตันวิลล่าเนี่ยมี66สเปอร์มีอยู่60นะครับซึ่งขอดูอีกนิดนึงก่อนว่าสเปอร์เนี่ยใช่ครับสเปอร์นี่มีอยู่60แต้มนะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยแข่ง35ชนะ20เสมอ7แพ้8มี67แต้มนะครับโทษทีนะมี67แต้มก็สถิติ5นัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับมี67แต้มนะครับเหนือกว่าสเปอร์อยู่7แต้มนะขออภัยนะตะกี้พูดว่า66สเปอร์นี่แข่งน้อยกว่านะครับแข่งน้อยกว่ามีสิทธิ์แซงอยู่ครับมีสิทธิ์ไปยูโร UCL อยู่มีสิทธิ์ไปยูฟ่าอยู่นะครับตอนนี้กำสิทธิ์ไปยูโรป้าอยู่แต่ว่าเป้าหมายของทุกทีมนะครับเงินมันเยอะกว่านะครับ UCL ค่าลิขสิทธิ์มันเยอะกว่าใครๆก็อยากไปอย่างเงี้ยครับไปตกรอบก็ยังดีครับไปตกรอบนี่ก็ได้เงินเยอะกว่ายูโรป้าอยู่ก็อยู่อันดับ4นะครับแอสตันวิลล่าจะอยู่อันดับ4เดี๋ยวแอดต้องไปแก้ตารางของแอสตันวิลล่าให้เป็น67ละ ต่อไปนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปต้องขออภัยนะครับคู่ต่อไปนะครับผม
ไบตันไบตันนะครับไบตันเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะครับที่พบกับแอตตันวิลล่าเนี่ยฮะไบตันตะกี้แอดพูดถึงแอตตันวิลล่านะครับไบตันนะครับไบตันไม่มีอะไรแล้วครับเตะครบทัวร์นาเมนต์เท่านั้นเองโอ้แต่แข่งน้อยไปหน่อยนะครับแอตตันวิลล่าเอ้ยไบตันเนี่ยแอตตันไบตันเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีครับมาฤดูกาลนี้ยังงงๆอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไบตันเนี่ยแข่ง34ชนะ11เสมอ11แพ้12นะครับมีอยู่44แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังเนี่ยแพ้3เสมอ2นะครับสถิติไม่ดีครับโดยเดซาบี้เนี่ยมีข่าวเมื่อคืนนี้มีข่าวกับไบเยิร์นมิวนิกอยู่หันมาเจรจากับเดซาบี้อาจจะเป็นแค่ข่าวนะครับแต่ความเป็นจริงเขาอาจจะนั่งกินกาแฟคนละทวีปก็ได้คนละประเทศก็ได้แต่ว่าข่าวมันมาอย่างนั้นก็ไปตามข่าวกันว่ามีโคเขาวงเจรจากันในระดับเอเย่นนะความเป็นไปได้อะไรประมาณนี้ครับเดซาบี้อยากจะดึงไปที่ไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยแต่ทางไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยโค้ชทูแฟนบอลก็สนับสนุนโค้ชทูอยู่นะอะไรประมาณนี้ทูเคิลนะทูเคิลนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่มีลุ้นอะไรนะครับของไบตันไบตันเนี่ยแข่ง34ชนะ11เสมอ11นะครับแพ้12มีอยู่44คะแนนนะครับเดี๋ยวแอลก็ต้องมาแก้ไบตันอีกนะเอ๊ะทำตารางตกหล่นต้องตามแก้ใหม่อยู่เลยคู่ต่อไปนะครับลิเวอร์พูลพบกับสเปอร์นะครับเนี่ยคู่เอกของแมตช์ออฟเดอะวีคเลยครับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเพื่อศักดิ์ศรีนะครับอยู่ที่ลำดับที่3ของตารางแล้วทางทฤษฎีเนี่ยยังสามารถไปต่อได้อยู่นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติคงจบอยู่เท่านี้แล้วแหละรักษาที่3ไว้ยังไงก็ไป UCL แน่นอนเพราะว่า9แต้มไม่ทันครับไม่ทันแอตตันวิลล่ายังไงก็ไม่ทันนอกจากยิงชาวบ้านชาวช่องให้ได้20ประตูนั่นแหละถึงจะทันแล้วก็ชนะให้รวดชนะรวดนะครับแข่ง35ชนะ22เสมอ9แพ้4นะครับมีอยู่75แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังนี่ออกทะเลครับชนะ1แพ้2เสมอ2นะครับ75แต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่4แต้มนะครับทางปฏิบัตินี่ยังได้อยู่ครับเพราะว่ายังเหลือ3นัดใช่ไหมครับ33เป็น9อ้าว9 9บวก75นั่นแหละครับ84ดังนั้นต้องไปแช่งให้อาร์เซนอลและแมนซีอย่าชนะใครนะครับแพ้ให้รวดนะครับในแมตช์ที่เหลือนั่นแหละถึงจะเป็นแชมป์มันจะเป็นไปได้หรอล่ะก็ไปอย่างนั้นมาลุ้นให้แอตตันวิลล่ายิง20ลูกขึ้นยังจะง่ายกว่านะครับแอตตันวิลล่านี่พบกับไบตันวันนี้อาจจะชนะไบตัน 10-0 อ้าวอันนี้ก็ว่ากันไปชิงที่3ก่อนเพราะว่าที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าสเปอร์ก็ยังโอ้ยังไงก็ ก็ไป UCL แน่นอนแอลกำลังจะหามองว่ามีความเป็นไปได้ไหมจะไม่ไปเขานับที่5นะครับไม่ทันนะยังไงลิเวอร์พูลก็ได้ไป UCL อย่าง 100% มาดูสเปอร์ครับคงไม่ใช่ว่าสเปอร์มาเก่งนัดนี้นะครับมาชนะคือแพ้มา 2-3 นัดรวดแล้วมาเก่งนัดนี้นะไม่เอานะสเปอร์แข่ง34ชนะ18เสมอ6แพ้10นะครับมี60แต้มนะถ้าชนะนัดนี้ก็63แต้มนะครับก็ยังมีลุ้นขึ้นพื้นที่อยู่นั่นแหละในทางปฏิบัติและทางทฤษฎีนะครับแต่สถิติ5นัดหลังนี่โอ้โหออกทะเลเหมือนกันนะครับแพ้รวด3นัดแล้วก็ชนะ1เสมอ1นะครับอยู่ลำดับที่5ของตารางยังไล่กวดเข้าพื้นที่ UCL อยู่นะครับมาดูคู่สุดท้ายครับปีศาจแดงพบกับคริสตันพาเลทครับปีศาจแดงออกไปเยือนนะครับคริสตันพาเลทเนี่ยเลิกร้อนแรงหรือยังไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าสถิติ5นัดหลังร้อนแรงมากเลยนะครับมีอยู่40แต้มนะครับตามหลังฟูลแลมอยู่แค่3แต้มนะครับ5นัดหลังนี่ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับแข่ง35ชนะ10เสมอ10แพ้15นะครับมีอยู่40แต้มนะครับอยู่ลำดับที่14ของตารางนะครับมาดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูไนเต็ดนะครับโทษทีอยู่ลำดับที่6นะครับอยู่ลำดับที่6เนี่ยทางปฏิบัติเนี่ยยากอยู่แต่ทางในทฤษฎีเนี่ยยังสามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้อยู่หากเก็บชัยชนะได้อีก12นัด12ก็เป็นได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ขาดไปเองก็เต็มที่ก็ยูโรป้านะถ้าแอดเดาไว้ว่าอย่างนั้นนะครับ
แข่ง34ชนะ16เสมอ4แพ้12มีอยู่52แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังชนะ1เสมอ3ออกไปทางเสมอซะเยอะนะแพ้1นะครับอยู่ลำดับที่6ของตารางนะครับตามหลังสเปอร์อยู่8แต้มนะครับนี่คือประจำสัปดาห์นี้หารับชมรับฟังได้ตามอัธยาศัยนะครับเพราะว่าแอดว่าไม่มีอะไรแล้วแหละนอกจากไปลุ้นใครว่าจะเป็นแชมป์ส่วนตกชั้นก็ไปลุ้นลูตันทาวกับฟอร์เรสต์แล้วก็เบอร์ลี่ใครจะได้ไปต่อใครจะได้อยู่อะไรประมาณนี้ใครจะได้ตกชั้นก็มีไฮไลท์อยู่ประมาณเท่านี้แหละครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปลุ้นFA ครับมีอยู่เท่านี้ครับว่าใครจะเป็นเดอะวินเนอร์แอดให้อาร์เซนอลกับแมนซีนี่แหละทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยแอดก็ยังเชียร์แมนซีอยู่เพราะว่าแข่งน้อยกว่าอะไรประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยแอดเป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็ไม่อยากจะเชียร์อะไรละเอาให้มันครบทัวร์นาเมนต์แล้วไปลุ้นฤดูกาลหน้าต่ออะไรประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอากาศเริ่มเย็นๆลงมาน้อยนึงแล้วแหละก็ยังชั่วหน่อยเดินออกมาจากตึกได้เดินไปซื้อของในเซเว่นได้เดินไปนู่นไปนี่ได้แบบไม่ร้อนจ้าเหมือน 2-3 วันที่ผ่านมามันอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตอนนั้นน่ะเดือดอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ